สวัสดีครับซึ่งล่าสุดเพจบันเทิงขี้เมาขี้เผือกอย่างเจ๊มอย108ก็ได้เปิดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับเตือนสติลูกเพจขี้เผือกทั้งหลายเอาไว้ว่าฟังให้ดีนะโพสต์เนี้ยโพสต์เดียวก็คือว่าบางคนไปเซิร์ฟชื่อของเมียเก่าของผู้ชายมันจะขึ้นเป็นไฮโซสาวคนหนึ่งคนนั้นอ่ะไม่ใช่นะคืองี้นะผู้ชายคนนี้อ่ะมีเมียที่เป็นทางการอยู่2คนและก็ไม่เป็นทางการอยู่1คนคนแรกแต่งงานจัดงานใหญ่โตมีลูกด้วยกัน1คนแต่ทั้งคู่ก็หย่ากันไปแล้วมาคนที่2คู่กรณีของนางเอกนั่นแหละนางแต่งงานแต่ก็เหมือนว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรเลยมีลูกด้วยกันถึง2คนคนเล็กเพิ่งจะคลอดลูกได้4เดือนมากๆส่วนคนที่3น่ะไม่ได้ออกสื่อเป็นเพตตี้ลูก1คนพลาดก็เลยรับผิดชอบไปตอนแรกเมียปัจจุบันอยู่ด้วยกันกับผัวนี่แหละแต่พอคลอดลูกผัวออกไปข้างนอกบ่อยๆกลัวเอาโควิดมาติดลูกยังเล็กอยู่นางก็เลยไปอยู่บ้านนอกชั่วคราวจนเมียเห็นนางเอกเข้ามานั่งเล่นในบ้านนั่นแหละเมียก็เลยแบบว่ากูเลิกให้ก็ได้วะตอนนี้เมียเนี่ยมาหาที่อยู่ใหม่กับลูก2คนปอลออันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะบางทีผัวเมียอาจจะระหอนระแหนกันอยู่แล้วก็คือว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็แค่แยกทางกันไงบางคนก็เอาลูกนะแต่ไม่เอาแม่ไม่ผิดหรอกหรือว่าอีกแง่นึงแม่กูอาจจะเข้าไปแบบว่าผิดที่ผิดเวลาเองหรือว่าแม่อาจจะไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วดังนั้นก็อย่าพึ่งโจมตีใครก็รอทุกฝ่ายออกมาชี้แจงก่อนแฮชแท็กคิดจะพูดคิดถึงพอดคิดจะเม้นก็คิดถึงแม็กแฮชแท็กอีพิมเมียทนายเจมส์